โอเคค่ะวันนี้ก็เป็น EP ที่20นะอยู่ในหน่วยที่4แล้วนะคะก็คือหน่วยของการเคลื่อนที่และแรงนะคะซึ่งหน่วยนี้เราจะแบ่งออกเป็น2บทด้วยกันค่ะลูกบทแรกจะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็บทที่2จะเป็นเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเคลื่อนที่ก่อนเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือการระบุตำแหน่งของวัตถุระยะทางและการกระจัดนะคะซึ่ง2คำแรกอาจจะไม่ยากถูกไหมเราจะคุ้นเคยกันอยู่แต่คำว่าการกระจัดคืออะไรเดี๋ยวมาดูความหมายของทั้ง3คำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการระบุตำแหน่งของวัตถุเราจะมีวิธีการระบุอย่างไรเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะคะก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้สิ่งที่ลูกต้องทำให้ได้ก็คือจะต้องอธิบายการบอกตำแหน่งของวัตถุได้บอกความหมายและความแตกต่างของคำว่าระยะทางและการกระจัดนะคะการกระจัดคืออะไรบานาน่าเริ่มงงเดี๋ยวดูกันต่อไปนะจ๊ะคราวนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ก่อนเรียนในหนังสือหน้า130เปิดอย่างรวดเร็วว่องไวค่ะไม่ยากไม่ยากมีรูปสวยๆมาให้ดูด้วยเห็นไหมอยู่ในหน้า130นะคะบอกแล้วหนังสืออุปกรณ์การเรียนเตรียมให้พร้อมอ่ะเปิดกล้องด้วยเราไม่เห็นหน้าใครเลยไม่รู้จะตอบไม่รู้จะเรียกใครตอบถ้าปิดกล้องกรุ๊ป1หักคะแนน2จะเรียกคนนั้นที่ปิดกล้องมีแค่บานาน่าคนเดียวที่รอดวันนี้จะไม่เรียกบานาน่านะจ๊ะเพราะคนอื่นปิดกล้องหมดเลยเพราะนั้นจะต้องเรียกคนที่ปิดกล้องเพื่อได้ทดสอบว่าคุณอยู่หรือไม่เปิดแล้วอยู่ในรถโอเคก็ยังดีฟังไปด้วยเรียนไปด้วยเดินทางไปด้วยนะคะคราวนี้นะคะในหนังสือหน้า130นะมันจะมีรูปภาพมาให้ลูก3รูปนะคะคำสั่งคือให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าเหตุการณ์ที่แสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะจะเริ่มจากรูปที่1นะคะเขาบอกว่ารูปที่1คนจะยืนย่ำเท้าอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นรูปที่1คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมถัดมารูปที่2คนเดินจากตำแหน่ง A ตรงนี้คือตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B นะคะส่วนในรูปที่3ลูกจะเห็นว่าสนามมีลักษณะเป็นวงกลมใช่มั้ยคะเขาจะเดินจากตรงนี้จุดเริ่มต้นแล้วก็เดินจนรอบสนามแล้วกลับมายังตำแหน่งเดิมโจทย์บอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าเหตุการณ์ที่แสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งลงมือทำค่ะ5วินาทีพออันไหนที่บ่งบอกว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในความคิดของเราลองดูซิไม่ยากไม่ยากทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนนิดนึงได้ไหมเสร็จไหมคะน้องพนัสเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูทีละรูปเลยนะคะรูปที่หนึ่งนะคะคนยืนย่ำเท้าอยู่กับที่คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมถามคนที่ไม่เปิดกล้องดีกว่านะจ๊ะหนูอินคะรูปที่หนึ่งลูกคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมคะตำแหน่งมีไหมไม่มีถูกไหมคะเพราะว่าครูถามก่อนเลยรูปที่หนึ่งมีการเคลื่อนที่ไหมก่อนมีไหมไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมเขายืนย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่แสดงว่าไม่มีทั้งการเคลื่อนที่เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุไหมไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะถัดมาข้อที่สองเขาบอกว่าผู้หญิงในรูปภาพเดินจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ถูกไหมคะเดิมเขาอยู่ตรงตำแหน่ง A และก็เดินไปยังตำแหน่ง B แสดงว่าในภาพที่สองมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมคะเปลี่ยนถูกไหมเขาบอกแล้วว่าเปลี่ยนจาก A ไป B 1มีการเคลื่อนที่2มีการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อที่2ตั้งไว้ก่อนนะคะถัดมาเรามาดูในรูปที่3เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เดินรอบสนามแล้วกลับมายังตำแหน่งเดิมเปลี่ยนถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหม
ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมานะบอกว่าไม่เปลี่ยนทำไมถึงไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเขาเคลื่อนที่แต่ตำแหน่งกับมันอยู่ที่เดิมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงถูกต้องข้อที่3คือมีการเคลื่อนที่นะคะแต่ว่าตำแหน่งของเขาจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้ถูกไหมพอเดินไปครบ1รอบก็ยังกลับมายืนที่ตำแหน่งเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเขายังมีการยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นยังจุดสุดท้ายฉะนั้นข้อที่3จะเป็นการเคลื่อนที่แต่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งดังนั้นข้อที่3ต้องขีดเครื่องหมายถูกไหมจ๊ะไม่ต้องนะคะคำตอบคือข้อที่2ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อจากในรูปภาพสมมติว่าครูอ้อมยืนสวยๆ อยู่กลางห้องมันน่ายิ้มเลยไม่สวยตรงไหนสวยมากอ่ะคราวนี้ครูอ้อมสั่งให้นักเรียนนะคะนำปากกาของตัวเองของแต่ละคนอ่ะไปวางให้ห่างจากตำแหน่งที่ครูอ้อมยืนเป็นระยะทาง2เมตรลูกจะมีวิธีการวางปากกาได้อย่างไรบ้างเริ่มจากบานาน่าก่อนเลยคนแรกเลยบานาน่าจะวางตำแหน่งไหนดีคะห่างจากครูอ้อม2เมตรนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวางไหนนะเอาตรงนี้วางจากตำแหน่งที่ครูอ้อมยืนห่างจากครูอ้อมยืน2เมตรจะวางยังไงดีให้เลือกก่อนด้านหน้าวางด้านหน้าบานาน่าบอกว่าขอโทษแป๊บนึงบานาน่าบอกว่าวางด้านหน้าใช่ไหมซึ่งเป็นระยะทาง2เมตรถูกไหมคะถัดมาเมื่อกี้นพนัทอยู่นพนัทบอกว่าด้านหน้าบานาน่าวางไปแล้วเราวางด้านข้างดีกว่าถูกไหมซึ่งวางด้านข้างทางด้านขวาของครูอ้อมถูกไหมคะหนูอินมาเพื่อนวางไปแล้ว2ตำแหน่งวางเพิ่มเราวางด้านซ้ายก็ได้คือวางด้านขวาถูกไหมคะคราวนี้ยังมีอีกใช่ไหมห้องเรามี12คนตำแหน่งตรงไหนว่างถัดมาคนถัดมาคนที่4บอกว่าเราวางเฉียงๆค่ะวางทางทิศอะไรเนี่ยทิศตะวันตกเฉียงใต้ถูกไหมที่เหลือเราวางตรงไหนอีกตรงไหนตำแหน่งว่างก็วางจนเต็มหมดเลยครูอ้อมถามว่าทั้งกี่คนเนี่ย3 4 5 6 7คนคำตอบของใครถูกถูกหมดเลยถูกหมดเลยถูกไหมเพราะครูอ้อมกำหนดว่าให้วางห่างจากครูอ้อมเพียงระยะทางเป็น2เมตรถูกไหมโดยที่ไม่ได้บอกว่าลูกต้องวางทางด้านไหนฉะนั้นคำตอบของทุกคนถูกต้องหมดเลยถูกต้องไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการระบุตำแหน่งของวอร์มชัดเจนไหมไม่ถูกไหมแค่บอกว่าให้วางห่างจากวอร์มแค่2เมตรถูกไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ต่อไปวอร์มเปลี่ยนเป็นสั่งใหม่ให้นักเรียนนำปากกามาวางนะคะให้ห่างจากระยะทางที่วอร์มยืนเป็นระยะทาง2เมตรไปทางขวาคราวนี้วิธีการวางได้ยังไงด้านไหนทางขวามีทางด้านอะไรขวามือครูอ้อมขวามือครูอ้อมสิด้านนี้คือทางซ้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องนำปากกามาวางเอาไว้ทางด้านขวาซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างจากตำแหน่งที่ครูอ้อมยืน2เมตรถูกต้องไหมคะฉะนั้นทุกคนจะสามารถวางปากกาเอาไว้ในตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะคะจากสองสถานการณ์นี้ลูกเห็นความแตกต่างอะไรสถานการณ์แรกคือระบุแค่ระยะห่างใช่ไหมแต่สถานการณ์ที่สองเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มทิศมีทิศทางด้วยทิศทางถูกไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่สองจะทำให้ลูกสามารถวางตำแหน่งของวัตถุได้ชัดเจนขึ้นและก็สามารถมีเป้าหมายตรงตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะคะคราวนี้ครูอ้อมเปลี่ยนอีกครูอ้อมถามว่าถ้าสมมติว่าครูอ้อมเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ยืนกลางห้องใช่ไหมไม่ยืนแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่ยืนลูกคิดว่าจะส่งผลต่อตำแหน่งของการวางปากกาของลูกไหมฮะตำแหน่งปากกาที่เราวางเอาไว้แต่เดิมจะเปลี่ยนไหมในเมื่อครูอ้อมไม่ได้ยืนตรงกลางห้องเหมือนเดิมนะคราวนี้เรามาดูลูกนะจ๊ะจากเดิมเมื่อกี้สถานการณ์ที่หนึ่งและสถานการณ์ที่สองครูอ้อมยืนตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้ครูอ้อมเปลี่ยนตำแหน่งมายืนทางด้านขวาของห้องถูกไหมคะฉะนั้นจากเดิมที่ลูกเคยวางปากกาเอาไว้ที่มันมีระยะห่างจากครูอ้อมแค่2เมตรตอนนี้มันใช่2เมตรอีกไหมเนี่ยไม่แล้วถูกไหมระยะห่างมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมคะฉะนั้นจากสถานการณ์ที่3ครูอ้อมกำลังบอกอะไรลูกอยู่ในการที่เราจะเลือกจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งที่เราจะใช้ในการอ้างอิงเราควรจะเลือกจุดอ้างอิงที่เคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้
อ๋อถ้าสมมติคุณไปเลือกจุดอ้างอิงที่เคลื่อนที่ได้เขาก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆคุณก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งการวางปากกาไปเรื่อยๆไล่ตามเขาไปอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะระบุตำแหน่งของวัตถุเราจะต้องระบุอะไรบ้าง1คือจะต้องมีการระบุระยะทางว่าคุณจะต้องบอกระยะทางเขาว่าห่างจากจุดอ้างอิงเท่าไหร่และที่สำคัญจะต้องบอกทิศทางด้วยค่ะว่ามีทิศทางไปทางไหนจากสถานการณ์ที่2เห็นไหมมันจะทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุได้ชัดเจนขึ้นและอย่างที่3ที่สำคัญเราไม่ควรจะเลือกตำแหน่งอ้างอิงจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้ง3สถานการณ์ตำแหน่งอ้างอิงคือใครคือครูอ้อมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งอ้างอิงของเราไม่ควรจะเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่ได้ถูกไหมไม่นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งในการวางวัตถุไปเรื่อยๆถูกไหมคะฉะนั้นตำแหน่งอ้างอิงของเราจะต้องทำไมสังเกตได้ง่ายและก็ไม่เคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นครูพานักเรียนห้องม.2ไปหอนาฬิการู้จักหอนาฬิกาบ้านเราไหมรู้จักใช่ไหมแล้วทีนี้ครูบอกว่าให้แต่ละคนเดินออกจากหอนาฬิกาเป็นระยะทาง10เมตรต่างคนก็ต่างเดินตรงนั้นเป็น4แยกถูกไหมคะสุดท้ายเราไปเจอกันไหมไม่เจอถูกไหมคะต่างคนต่างเดินไปคนละทิศคนละทางแต่เมื่อไรถ้าครูอ้อมบอกว่าให้ลูกเดินจากหอนาฬิกาไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง10เมตรเราไปเจอกันไหมเจอกันถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุที่ดีคุณต้องบอกระยะทางบอกทิศทางและก็ต้องหาตำแหน่งอ้างอิงหรือจุดอ้างอิงที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้คือหัวใจของการระบุตำแหน่งของวัตถุนะจำเอาไว้นะสีแดงๆตรงนี้สำคัญนะคะถัดมาลองมาดูซิคำถามว่าในรูปภาพจะมีคุณครูยืนสวยๆอยู่ใช่ไหมมีโรงเรียนมีเสาธงนักเรียนจะมีวิธีการระบุตำแหน่งของประตูหน้าโรงเรียนเมื่อเทียบกับเสาธงได้อย่างไรจะระบุประตูหน้าของโรงเรียนเทียบกับเสาธงได้อย่างไรใครตอบพร้อมได้บ้างไม่เอาบานาน่าแล้วจะบอกว่าประตูหน้าของโรงเรียนอยู่ตรงไหนถ้าเทียบกับเสาธงลูกจะบอกได้ยังไงบ้างคะต้องมีการกำหนดอะไรบ้างเรียกใครดีแล้วใครตอบเป็นครูได้บ้างไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมเราใช้ข้อมูลจากเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปในการอ้างอิงถามเนยดีกว่าเนยจะบอกยังไงดีคะจะระบุตำแหน่งของประตูหน้าโรงเรียนเมื่อเทียบกับเสาธงลูกต้องกำหนดอะไรบ้างเนยอยู่ไหมเนยหายไปแล้วเหรออยู่กำหนดทิศทางได้ไหมคะครูหนึ่งคือกำหนดทิศทางถูกไหมลูกต้องบอกก่อนว่าหน้าโรงเรียนอยู่ทางทิศไหนอะไรอีกพอไหมบอกแค่ทิศทางระยะทางค่ะครูระยะทางจากเสาธงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการกำหนดเราจะบอกตำแหน่งของประตูหน้าโรงเรียนโดยอย่างแรกเลยนะคะจุดอ้างอิงของเราก็คือเสาธงนั่นเองทำไมต้องใช้เสาธงในที่นี้จะมีครู1คนและเสาธงถูกไหมถ้าเราไปเอาครูเป็นจุดอ้างอิงตอนนี้ครูยังยืนอยู่อีก10นาทีถัดไปครูหายไปแล้วเราจะหาเจอไหมหน้าโรงเรียนไม่เจอถูกไหมคะเราจะต้องเลือกอะไรเลือกจุดอ้างอิงที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และก็เป็นจุดสังเกตที่สังเกตได้ชัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการระบุว่าหน้าโรงเรียนของเราอยู่ตรงไหน1คุณต้องระบุระยะห่างก่อนว่ามันอยู่ห่างจากเสาธงเป็นระยะทางกี่เมตรกี่กิโลเมตรนะคะถัดมาเมื่อคุณระบุระยะห่างแล้วคุณต้องบอกด้วยว่ามันอยู่ทางไหนล่ะโดยทิศทางที่คุณบอกง่ายที่สุดเลยจะต้องเทียบกับทิศทางของภูมิศาสตร์คำว่าทิศทางของภูมิศาสตร์คืออะไรทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกทิศตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญนะคะถัดมาเราจะมาดูกันว่าระหว่างระยะทางถูกไหมทิศทางมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะกับระยะทางและการประจักษ์นะคะให้ลูกเปิดในหนังสือเรียนหน้า134ถึง135ค่ะในกิจกรรมที่ 4.2 เปิดหนังสือรอเอาไว้เลยตรงนี้จะเป็นภาระงานที่เราต้องทำสำหรับวันนี้ด้วยเจอยังได้ไหมวิธีการทำกิจกรรมนะคะเขามีให้4ข้อพร้อมสรุปง่ายๆเลยนะคะคือเขาจะให้รูปภาพมาใช่ไหม
แล้วก็ระบุสถานการณ์นะคะคนในรูปชื่อกิตตินะเขาบอกว่ากิตตินะคะเดินทางไปยังตำแหน่งต่างๆทั้ง5สถานการณ์โดยสถานการณ์ที่1นะคะกิตติจะเดินจากตำแหน่ง A คือตรงนี้นะคะไปยังตู้ไปรษณีย์ก็คือตำแหน่ง B อันนี้คือสถานการณ์ที่1นะคะลองดูในหนังสือไปพร้อมกันด้วยถัดมาสถานการณ์ที่2เขาบอกว่ากิตติเดินจากตำแหน่ง A ไปยังท้ายรถโรงเรียนแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตู้ไปรษณีย์ก็คือตำแหน่ง B นะคะถัดมาสถานการณ์ที่3กิตติเดินจาก A ไปยังท้ายรถโรงเรียนไหมแล้วก็เดินต่อไปยังตำแหน่ง D นะคะถัดมาสถานการณ์ที่4กิตติเดินจากตำแหน่ง A คราวนี้ลัดสนามหญ้าเลยเดินตัดสนามหญ้าไปยังตำแหน่ง D เลยนะคะและก็สถานการณ์สุดท้ายคือเขาเดินจากตำแหน่ง A ผ่านจุด B ผ่านจุด C ผ่านจุด D แล้วก็ผ่าน E กลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง A เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่5คือเขาเดินจนรอบสนามหญ้าคราวนี้ในแต่ละสถานการณ์นะคะเขาถามคำถามของลูก3คำถามด้วยกันซึ่งจะอยู่ในหัวข้อที่3ใหญ่ดูในหนังสือไปด้วยนะคำถามในข้อที่3เขาถาม3คำถามด้วยกันของแต่ละสถานการณ์นะคะคำถามแรกนะคะเรามาเริ่มจากสถานการณ์ที่1กันก่อนเลยเขาถามว่าระยะทางที่กิตติเคลื่อนที่ได้จากสถานการณ์ที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราลองมาดูสถานการณ์ที่1เขาจะเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ใช่ไหมไปยังตู้ไปรษณีย์ก็คือตำแหน่ง B นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในภาพเขาจะกำหนดมาให้ว่า1ช่องตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรถูกไหมคะซึ่งแต่ละช่องจะเทียบอัตราส่วนของระยะทางได้เท่ากับ10เมตรหมายความว่าอะไรหมายความว่า1ช่องในภาพจะเทียบระยะทางจริงเท่ากับกี่เมตรครับ10เมตรเข้าใจไหมอัตราส่วนของระยะทางอันนี้เขาย่ออัตราส่วนมานะฉะนั้นเรามาดูจากคำถามข้อที่1ค่ะระยะทางที่กิตติเคลื่อนที่ก็คือจากจุด A ถูกไหมคะไปยังจุด B ตรงนี้นับได้กี่ช่องกี่ช่องได้กี่ช่องจาก A ไป B 2ช่องถูกไหมแต่2ช่องตรงนี้เขาบอกว่าแต่ละช่องจะแทนด้วยความยาวก็คือ10เมตรฉะนั้นคำตอบของข้อที่1กิตติจะเดินจากจุด A ไปจุด B ได้ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ครับ20เมตรทันไหมไม่ยากไม่ยากถัดมาข้อที่2เขาถามว่าระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นระยะทางจากจุดเริ่มต้นของเขาคือจุด A ต้องไหมคะจุดสุดท้ายคือจุดอะไรจุด A จุดสุดท้ายB ถูกไหมเริ่มจากจุดเริ่มต้นคือจุด A ไปสิ้นสุดก็คือจุดสุดท้ายที่ตำแหน่ง Bฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะเขาเดินไปได้2ช่องแต่ระยะทางแต่ละช่องจะเทียบได้เท่ากับ10เมตรถูกไหมคะแสดงว่าในความเป็นจริงกิตติสามารถเดินจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับลูก2ช่องเท่าไหร่ครับ20 20เมตรโอเคคราวนี้ข้อที่3เขาบอกว่าลูกศรที่ลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายมีความยาวเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของเราคือจุด A ถูกไหมฉะนั้นเราเขียนลูกศรลากจากจุด A ไปสิ้นสุดที่จุด B เขาถามว่ามีความยาวเท่าไหร่ลูกศรนั้นน่ะแสดงว่ามันก็มีความยาว2ช่องแต่2ช่องเนี้ยจะเทียบเท่ากับ10เมตรถูกไหมฉะนั้น2ช่องจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20เมตรแต่ที่สำคัญคุณต้องระบุทิศทางด้วยว่าจุดเริ่มต้นของคุณไปยังจุดสุดท้ายมันมีทิศไปทางไหนมาดูในแผนที่ด้านบนคือทิศเหนือถูกไหมถ้าชี้ลงล่างคือทิศใต้ด้านขวาคือทิศตะวันออกด้านซ้ายคือทิศตะวันตกคราวนี้มันชี้ไปทางนี้แสดงว่าชี้ไปทางทิศตะวันออกถูกต้องนะคะเพราะนั้นคุณต้องกำหนดด้วยว่าจาก A ไป B ลูกศรชี้ไปในทิศตะวันออกทันไหมคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ที่2ค่ะยากขึ้นนิดนึงนะจ๊ะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถของเราสถานการณ์ที่2เขาบอกว่ากิตติเดินไปตามถนนจากตำแหน่ง A นะคะและก็เดินไปที่ตำแหน่ง C ที่ท้ายรถโรงเรียนและก็เดินกลับมาที่ตู้ไปรษณีย์
นะคะเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าระยะทางที่เขาเคลื่อนที่ได้อ่ะมีค่าเท่าไหร่ตอนแรกเลยเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นคือ A ใช่ไหมและก็ไปถึงตำแหน่ง C กี่ช่องครับ5ช่อง5ช่องแสดงว่าระยะทางจริงคือเท่ากับเท่าไหร่ครับ50เมตร50เมตรตอบแต่บานาน่าคนอื่นหายไปไหนหมดถัดมาสิ้นสุดการเดินทางหรือยังยังเขาบอกว่าจากจุด C เดินกลับมาที่ตำแหน่ง D ถูกไหมคะเดินกลับมาที่ตำแหน่ง D อีกกี่ช่องครับ3ช่อง3ช่องถูกไหม3ช่องเป็นระยะทางจริงคือ30เมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกิตติเดินจาก A ไป C ได้ระยะทาง50เมตรแล้วแล้วเดินกลับมาที่ตำแหน่ง B อีก30เมตรระยะทางที่เขาเคลื่อนที่ได้จึงเป็นระยะทางเท่ากับ80เมตรตรงนี้ทันไหมเราเอาทุกย่างก้าวที่เขาเคลื่อนที่ก้าวไปทางไหนบ้างนับหมดเลยนะคะตรงนี้ทันไหมคำว่าระยะทางคือเอาการเคลื่อนที่ทุกย่างก้าวเลยนับหมดไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่ไปยังไงเอาหมดเลยทันไหมฮะถัดมาในข้อที่2เขาถามว่าระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งจุดท้ายเริ่มต้นคือจุดไหนถามโจมากดีกว่าเมื่อกี้เห็นโจมาแล้วมายังโจทอมมัสอยู่ครับโจจุดเริ่มต้นคือตำแหน่งอะไรคะ A ครับ A ครับจุดสุดท้ายคือตำแหน่งอะไรครับลูก C ดีๆนะเขาไปหยุดที่ C ไหมไม่เขาหยุดที่ B ถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือจุด A ถูกไหมคะเขาเดินจาก A ไปที่ตำแหน่ง C แล้วก็เดินกลับจาก C มาตำแหน่ง Bฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือจุด A ถูกไหมคะจุดสุดท้ายคือเขาหยุดที่ตำแหน่ง B ถูกไหมซึ่งในโจทย์ข้อที่2เขาถามระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าระยะทางของเราก็คือจาก A มา B ตรงนี้2ช่องจะมีค่าเท่ากับกี่เมตรครับ20เมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2ระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นก็คือจุด Aมาถึงจุดสุดท้ายก็คือจุด B จะมีค่าเท่ากับ20เมตรทันไหมส่วนข้อที่3เขาถามว่าลูกศรที่ลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายยาวเท่าไหร่เช่นเดียวกันเมื่อกี้จุดเริ่มต้นของเราคือเริ่มสตาร์ทจากจุด A และก็เดินมาจนถึงจุด B ถูกไหมคะแสดงว่าลูกศรที่ลากจากจุด A ไปจุด B จะนับได้2ช่องถูกไหมซึ่งมีค่าเท่ากับ20เมตรด้วยแต่ที่สำคัญเขาต้องระบุอะไรด้วยลูกทิศทางว่าคุณลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายไปทางทิศไหนถูกไหมคะดูจากในแผนที่ทิศอะไรเนี่ยถ้าชี้ไปทางโน้นทิศอะไรคะทิศตะวันออกถูกไหมคะฉะนั้นลูกต้องบอกว่าความยาวของลูกศรเท่ากับ20เมตรโดยจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายในทิศตะวันออกทันไหมโอเคนะคราวนี้พร้อมเฉลยไป2สถานการณ์แล้วภาระงานของคุณค่ะจะเหลือสถานการณ์ที่3ถึงสถานการณ์ที่5ใช่ไหมหน้าที่ของลูกคืออะไรให้ตอบคำถามของแต่ละสถานการณ์นะคะมันจะมีคำถามทั้งหมด3ข้อย่อยข้อ1ข้อ2ต้องทำไหมอยากทำไหมทำด้วยนะคะพร้อมเฉลยไปแล้วกลับไปดูที่พร้อมเฉลยแล้วตอบลงไปด้วยแล้วก็ยังเหลือสถานการณ์ที่3ถึงสถานการณ์ที่5ที่คุณต้องทำเองนะจ๊ะฝึกทำเยอะๆเรื่องนี้ต้องฝึกทำโจทย์นะคะคราวนี้จากสถานการณ์1และ2ที่พร้อมให้ดูพร้อมจะอธิบายอะไรจะบอกอะไรลูกมาดูกันต่อนะคะพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่2เมื่อกี้นะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าระยะทางที่กิตติเคลื่อนที่ได้เป็นเส้นทางการเคลื่อนที่เท่าไรถูกไหมฮะซึ่งเขาเคลื่อนที่จาก A ไป C แล้วจาก C กลับมา B นะคะเพราะฉะนั้นจาก A ไป C ได้ระยะทางเท่ากับ50เมตร50ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเดินจาก C กลับมา B จะได้ระยะทางเท่ากับ30เมตร30ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่เขาเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดจะเท่ากับ80เมตร80ผมสรุปแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรานับระยะทางนะคะการเคลื่อนที่ของเราทั้งหมดนะคะแล้วเรานับหมดเลยนะคะทุกเม็ดทุกหน่วยเราจะเรียกว่าระยะทางระยะทางจะเขียนแทนด้วยตัว S นะโดยจะเป็นความยาวที่เราวัดได้ทั้งหมดตลอดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่นับหมดเลย
หน่วยก็จะมีหน่วยเป็นเมตรตามหน่วยสากลนะคะความยาวหน่วยสากลจะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูในข้อที่2ข้อที่2เมื่อกี้เขาบอกว่าให้หาระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่2ในข้อ2เขาสนใจแค่คุณเริ่มตรงไหนคุณจบตรงไหนเราเอาแค่นั้นพอคุณจะเดินยังไงเราไม่แคร์เอาแค่เริ่มต้นกับสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเริ่มจากตำแหน่ง A ถูกไหมและเขาก็มาหยุดที่ตู้ไปรษณีย์จุดสุดท้ายของเราก็คือตำแหน่ง B ซึ่งมีค่าเท่ากับ20เมตรถูกไหมคะเราจึงตอบได้ว่าระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายเท่ากับ20เมตรเราจะเรียกระยะห่างจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายว่าอะไรนะบานาน่าการกระจัดนะคะเพราะฉะนั้นการกระจัดของเราจะเขียนแทนด้วยตัว S แล้วมีลูกศรซีกเดียวแม้ใส่หมวกด้วยนะคะลูกศรตรงนี้คืออะไรหมายถึงคุณต้องบอกขนาดของระยะทางและก็บอกทิศทางด้วยนะแต่ถ้าระยะทางเราเอาแค่ตัวเลขอย่างเดียวคุณเดินได้ระยะทางเท่าไหร่บอกตัวเลขมาอย่างเดียวถ้าเป็นการกระจัดคุณต้องมีการกำหนดทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นการกระจัดคืออะไรเป็นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะคะคือเราจะลากเส้นตรงเลยไปปักจุดที่จุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายของคุณอยู่ไหนคุณลากไปเลยตรงๆนะคะต่อให้ในความเป็นจริงคุณจะเดินโคดเคี้ยวยังไงก็ช่างมันไม่ต้องไปแคร์นะซึ่งจะมีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันนะคะอ่ะคราวนี้ครูอ้อมจึงสามารถสรุปให้ลูกได้ว่าปริมาณทางฟิสิกส์นะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะอย่างที่1เมื่อกี้คือระยะทางของเราจะมีการบอกแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะคะเราจะเรียกว่าเป็นปริมาณสเกลล่าคำว่าสเกลมาจากคำว่าสเกลคือแค่ตัวเลขบอกปริมาณนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณสเกลล่าก็คือจะบอกปริมาณที่มีแค่ขนาดหรือบอกแค่ตัวเลขเช่นมวลบานาน่าหนัก50กิโลมีแค่ตัวเลขบอกปริมาณอย่างเดียวไม่ต้องบอกว่าหนัก50กิโลมีทิศไปทางไหนไม่ต้องนะคะหรือความยาวบอกว่าบานาน่าใช้ไม้บรรทัดความยาวเท่าไหร่30เซนติเมตรก็มีแค่ตัวเลขไม่ต้องบอกว่ามีทิศไปทางไหนนะคะเวลาสมมติบานาน่าบอกเดินทางมาโรงเรียนใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะในแต่ละวันก็มีแค่ตัวเลขคือเลข2ถูกไหมพลังงานวันนี้บานาน่ากินแฮมเบอร์เกอร์เมื่อเช้าให้พลังงาน 4,000 แคลอรี่สมมติก็มีแค่ตัวเลขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณสเกลล่าจะมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะถัดมาอย่างที่2คือเวกเตอร์เวกเตอร์คืออะไรจะเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางก็คือใครการกระจัดของเรานั่นเองคุณต้องบอกว่าเคลื่อนที่ได้ระยะทาง10กิโลเมตรไปทางไหนไปทางทิศเหนือนะคะฉะนั้นปริมาณเวกเตอร์คือมีระยะทางถูกไหมมีระยะทางเข้ามาก็คือปริมาณที่เป็นตัวเลขบวกกับทิศทางยกตัวอย่างเช่นแรงครูอ้อมสั่งบานาน่าบอกว่าเลื่อนโต๊ะไปเป็นระยะทาง1เมตรบานาน่าก็ยืนงงเอาเลื่อนไปทางไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูอ้อมต้องกำหนดว่าให้บานาน่าเลื่อนโต๊ะไปเป็นระยะทาง1เมตรไปทางทิศเหนือของห้องทิศใต้ของห้องแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าระยะทางและการกระจัดแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าระยะทางจะมีแค่ขนาดอย่างเดียวคือมีตัวเลขอย่างเดียวเลยแต่การกระจัดของเราจะต้องมีทั้งขนาดและทิศทางเก็ทไหมโอเคไหมถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างนะคะผมบอกว่าเดินทางจากจุด A ไปจุด B ซึ่งสามารถเดินทางไปได้3เส้นทางเส้นทางที่1เป็นเส้นทางกออย่างนี้เส้นทางที่2เส้นทางขอเส้นทางที่3คือเส้นทางคออะถามหนูอินเส้นไหนที่แสดงถึงการกระจัดคะเส้นทางไหนที่แสดงถึงการกระจัดคะลูกนิยามของการกระจัดคือเราลากจากจุดเริ่มต้นไปสุดท้ายลากแบบเส้นตรงปักที่จุดเริ่มต้นแล้วลากตรงๆไปยังจุดสุดท้ายใช่ไหมเส้นขออ่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าระยะทางถามว่าระยะทางใช่ไหมเส้นกอใช่ระยะทางไหมใช่เส้นขอใช่ระยะทางไหมใช่เส้นคอใช่ระยะทางไหมใช่แต่นิยามของการกระจัดคือเราสนใจแค่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเท่านั้นวิธีการหาการกระจัดคืออะไรคุณปักเลยเริ่มต้นตรงไหนแล้วคุณก็ขีดเส้นไปตรงๆยังจุดสุดท้ายฉะนั้นเส้นทางขอจะแสดงถึงการกระจัดของการเดินทางจากตำแหน่ง A ไป B ตรงนี้เข้าใจไหมคะ
ได้ไหมได้นะอ่ะถัดมามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่สองตัวบอกว่าเดินทางจากโรงเรียนแต่ว่าแวะซื้อของซื้อขนมที่เซเว่นก่อนนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนอ่ะแต่คุณต้องไปแวะเซเว่นก่อนนะจะมีระยะทางเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของเราคืออะไรคะบ้านใช่ไหมจากบ้านไปถึงเซเว่นก่อนเป็นระยะทาง600เมตร100เมตรทีนี้พอแวะเซเว่นเสร็จก็เดินต่อไปที่โรงเรียนซึ่งจากเซเว่นเดินต่อไปที่โรงเรียนเป็นระยะทาง300เมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่เราเดินได้ตั้งแต่บ้านมาแวะเซเว่นจากเซเว่นไปโรงเรียนก็จะได้ระยะทางทั้งหมดเท่ากับ900เมตร900เมตรทันไหมคราวนี้พร้อมถามว่าแล้วการกระจัดจากบ้านไปโรงเรียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ500เมตรคนอื่นตอบได้ไหมนิยามของการกระจัดคือตักจุดที่จุดเริ่มต้นถูกไหมแล้วลากไปตรงๆเลยยังจุดสุดท้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการกระจัดของเราก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะการกระจัดจะมีค่าเท่ากับ500เมตรมีทิศไปทางไหนฝั่งนี้คือทิศตะวันตกถูกไหมฮะตะวันตกเฉียงอะไรเนี่ยเหนือหรือใต้เฉียงเหนือเก่งมากนะคะเพราะนั้นการกระจัดของเราจะมีขนาดเท่ากับ500เมตรมีทิศไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถัดมาในข้อนี้นะจ๊ะวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B เหมือนเดิมซึ่งจะมีระยะทางหรือว่าเส้นทางได้3แบบนะคะจะเริ่มจากเส้นทางที่1เส้นทางที่1เป็นเส้นนี้นะคะเส้นทางที่2คือเส้นนี้เส้นทางที่3คือเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเส้นทางที่1เราก็จะบอกได้ว่ามีระยะทางเท่ากับ S1การกระจัดของเส้นทางจาก A ไป B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาการกระจัดคุณทิ่มตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ลากตรงๆไปยังจุดสุดท้ายถูกไหมซึ่งมันจะมาตรงกับอะไรคะเส้น S2 ทันไหมเพราะฉะนั้นจากเส้นทางที่1เราจะบอกได้ว่าระยะทางคืออะไร S1 ถูกไหมฮะตรงนี้ทั้งหมดเลยเรานับทั้งหมดเลยระยะทางแต่การกระจัดลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายจะตรงกับเส้นของ S2 ทันไหมถัดมาเส้นทางที่2เส้นทางที่2เริ่มจาก A ไป B ก็เป็นระยะทางก็คือ S2 ถามว่าการกระจัดคืออะไรด้วยลากตรงๆจากเริ่มต้นจากท้ายเลยก็คือ S2 ลูกจะเห็นได้ว่ากรณีนี้ถ้าเรามีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะระยะทางจะมีค่าเท่ากันมาร์กเอาไว้เลยค่ะในกรณีที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงถูกไหมระยะทางและการกระจัดจะมีค่าเท่ากันจำเอาไว้นะส่วนเส้นทางที่3นะคะคือเส้นนี้เพราะฉะนั้นระยะทางของเรานะคะก็คือ S3 ถูกไหมแล้วถามว่าการกระจัดจาก A ไป B คือเส้นไหนอีกมันก็มาตรงกับเส้น S2 อีกถูกต้องไหมฉะนั้นเส้นทางที่3ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้จะเท่ากับ S3 แต่การกระจัดจะเริ่มจาก A ไป B แบบลากตรงๆเลยก็จะตรงกับ S2 จากหน้านี้สามารถสรุปอะไรได้บ้างพร้อมสามารถสรุปให้รูปได้ว่าระยะทางในการเดินทางจากแต่ละตำแหน่งจำเป็นต้องเท่ากันไหมไม่ถูกไหมลูกสามารถเดินในเส้นทางไหนก็ได้แต่อะไรที่ต้องเท่ากันคะอะไรคะอะไรคะการกระจัดถูกต้องไหมเพราะว่าทั้ง3คนที่เดินจาก A ไป B ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของเขาคือจุดเดียวกันถูกไหมคะจุดสุดท้ายของเขาคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะเดินยังไงก็ได้เรื่องของคุณแต่สุดท้ายคุณจะไปเจอกันที่จุดเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นการกระจัดเราสนใจแค่อะไรจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายถูกไหมคะฉะนั้นลูกจะเห็นได้ว่าระยะทางไม่จำเป็นต้องเท่าแต่สุดท้ายแล้วการกระจัดจะต้องเท่ากันและที่สำคัญลูกจะเห็นได้ว่าระยะทางเป็นไงคะจะมากกว่าการกระจัดเห็นไหม A เดินไป B ในเส้นทางที่1นู่นระยะทางยาวมากแต่การกระจัดของเขาสั้นนิดเดียวตำแหน่งของเส้นทางที่3คุณเดินจาก A ไป B เส้นทางยาวมากแต่การกระจัดของคุณสั้นนิดเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูอ้อสามารถสรุปให้ลูกได้ว่านะคะโดยปกติแล้วโดยทั่วไประยะทางจะมีค่ามากกว่าการกระจัดเสมอ
แต่ในกรณีที่เราเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะระยะทางเป็นเส้นตรงอาจจะมีค่าเท่ากับการกระจัดก็ได้ทันไหมระยะทางจะมากกว่าการกระจัดเสมอแต่การกระจัดและระยะทางเท่ากันได้ไหมเท่ากันได้ในกรณีที่ระยะทางของเราเป็นเส้นตรงนะคะคราวนี้แบบนี้มาดูบ้างตัวอย่างโจทย์นะคะจากในโจทย์ A ซ้อมวิ่งรอบสนามฟุตบอลนะคะซึ่งมีความยาวรอบวงเท่ากับ400เมตรพ่วงถามว่าเมื่อวิ่งได้ครบ2รอบ A จะได้ระยะทางเท่าไหร่1รอบเท่ากับ400วิ่ง2รอบได้ระยะทางเท่าไหร่คะ800 800ทีนี้เรามาสนใจที่การกระจัดการกระจัดมีค่าเท่าไหร่คะใครตอบพ่วงได้บ้างกว่านี้0เพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็น0ศูนย์เพราะว่าเขาวิ่งตรงนี้ใช่ไหมกลับมาที่เดิมก็ศูนย์ถูกต้องเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือตรงนี้วิ่งไปแล้ว2รอบก็กลับมาจุดเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันมีระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายไหมไม่มีการกระจัดของเราจึงมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะต่อมาเรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงนะคะการระบุตำแหน่งของวัตถุเราจะต้องระบุตำแหน่งอ้างอิงใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าตำแหน่งอ้างอิงที่ดีของเราก็จะต้องสามารถสังเกตได้ง่ายแล้วก็ไม่เคลื่อนที่นะคะและก็จะต้องมีการบอกระยะห่างรวมไปถึงทิศทางตามภูมิศาสตร์ด้วยถัดมาระยะทางคือความยาวที่วัดได้ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจริงๆนะคะนับทุกเม็ดทุกหน่วยเลยซึ่งระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลล่านั่นหมายความว่าจะมีเฉพาะขนาดเท่านั้นนะคะโดยจะมีหน่วยเป็นเม็ดนะและสุดท้ายการกระจัดนะคะจะเป็นระยะที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเราจะพิจารณาแค่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายโดยลากเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปสิ้นสุดที่จุดสุดท้ายนะคะไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่ยังไงเราจะไม่สนใจนะเอาแค่เริ่มต้นกับสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการกระจัดจะจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะซึ่งจะมีขนาดแล้วก็ทิศทางนะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของวัตถุไปแล้วนะคะความหมายของระยะทางและความหมายของการกระจัดรวมไปถึงข้อแตกต่างระหว่างระยะทางและการกระจัดนั่นก็คือระยะทางจะมีแค่ขนาดเท่านั้นส่วนการกระจัดจะต้องมีขนาดทิศทางนะคะสำหรับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการคำนวณระยะทางและการกระจัดกันนะวันนี้ครูอ้อฝากเอาไว้แค่นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย